หลายคนถามว่าแล้วทำไมรัสเซียไม่เอาเคียบผมถามว่าเอาเคียบมาทำไมเคียบมีประโยชน์อะไรกับรัสเซียกับรัสเซียเคียบมีประโยชน์อะไรวันนี้เคียบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเคียบถ้าเอาเคียบมาเนี่ยเอามาแค่เป็นสัญลักษณ์ว่ายึดยูเครนได้แล้วแค่นั้นแต่ไม่เอามาหรอกครับเพราะมันจะเป็นภาระเป็นภาระเพราะเคียบไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับรัสเซียค่ะแล้วถามว่าไอ้สี่แคว้นเนี่ยเป็นประโยชน์อะไรคุณผู้ชมลองไปดูเลยครับว่าภาคอุตสาหกรรมหลักเนี่ยภาคอุตสาหกรรมหลักของยูเครนเนี่ยนะครับ มันอยู่ที่ไหนรู้ไหมซาปอริเซียกับเคอร์ซอนค่ะอันนี้ภาคอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆโรงงานต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่นี่หมดค่ะยึดแล้วไงภาคเกษตรหลักเนี่ยอยู่ที่ไหนภาคเกษตรอยู่ดอนบาสอยู่ลูฮานอยู่โดเนสไอ้นั่นคือภาคเกษตรที่สำคัญค่ะยึดแล้วแล้วเหลืออะไรเหลือส่งออกไงโอเดซ่าโอเดซ่าทะเลดำอันนั้นเป็นเม็ดเงินเลยนะการค้าการขายถูกต้องส่งออกแต่วันนี้เนี่ยส่งออกเนี่ยรัสเซียก็คุมอยู่แล้วการที่จะส่งออกผ่านทะเลดำเห็นไหมต้องไปทำข้อตกลงสัญญากับสหประชาชาติในการที่จะส่งออกได้ดังนั้นจะเอาตรงโน้นมาทำไมไอ้สี่แคว้นที่ผมว่าห้าแคว้นที่ผมว่าเนี่ยนอกจากมีประโยชน์กับฝากฝั่งของทางด้านรัสเซียแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะครับค่ะแล้วคนที่อยู่เนี่ยเป็นพวกสลาฟเชื้อสายรัสเซียค่ะเอามาเนี่ยคนเหล่านี้จมรักกับรัสเซียอยู่แล้วแต่ถ้าไปเอาเคียบไปเอาคาคีฟไปเอาตะวันตกมาเนี่ยนะอย่างเช่นไปเอาลาวีฟแบบเนี้ยเอามาทำไมอ่ะตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อสายสลาฟค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่พื้นที่ทางเศรษฐกิจในการที่แบบว่าสร้างเม็ดเงินด้วยใช่แล้วมันไม่ใช่เชื้อพอไม่ใช่เชื้อสายสลาฟเนี่ยสิ่งที่จะเอาเวลาเอามาปุ๊บเนี่ยสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวคือสมมติว่าเราเนี่ยค่ะจะไปยึดเพื่อนบ้านมาสักหนึ่งเมืองอ่ะเราจะไปยึดมาทำไมเพราะตรงนั้นเขาจะเกิดการต่อต้านเขาไม่ได้อยากเป็นคนไทยแต่ที่รัสเซียกว้านออกมาเนี่ยคือเขาอยากเป็นรัสเซียเพราะเขาเป็นรัสเซียอยู่แล้วเขาอยากถูกปลดปล่อยเขาอยากถูกปลดปล่อยเข้าใจไหมฮะคือเอามาแล้วเนี่ยถ้าไปเอาในยูเครนตะวันตกมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับรัสเซียคุมไม่ได้นะคุมไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอามาทำไมค่ะก็เลยใช้วิธีการสมมติอย่างเคียบเนี่ยก็โจมตีทางอากาศอย่างเดียวก็ทำให้พังไปทำลายโครงสร้างต่างๆแล้วถามว่ามีคนบอกว่าทำไมไม่ยึดทั้งประเทศเลยล่ะอย่างที่ผมบอกอย่างที่เหตุผลที่ผมบอกหนึ่งเอามาก็ฝั่งโน้นมีปัญหาแน่ค่ะเดี๋ยวก็ฝั่งโน้นอยากต้องรัสเซียต้องมาสู้รบกันเองภายในประเทศถ้ารวมมาทั้งหมดเข้าใจไหมฮะถัดมาเนี่ยไอ้ที่มันเสียหายอ่ะต้องมาดูแลอีกรัสเซียต้องมาซ่อมแซมต้องมาจ่ายใหม่หมดทุกวันนี้เนี่ยก็ซ่อมแซมสี่แคว้นที่ยึดมาแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะก็เยอะอยู่แล้ว